าฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโอ่งใบหนึ่งหล่นลงมาจากเกวียนพ่อค้าได้เดินทางขายระหว่างเมืองต่างๆโอ่งนี้ได้กระเด็นไปวางนอนอยู่ที่ริมทางเกวียนในป่าหนูตัวหนึ่งเดินผ่านมาหนูนี้ได้ไปเคาะฝาและเรียกร้องถามว่าบ้านหลังน้อยบ้านหลังน้อยมีใครอยู่ในบ้านหลังน้อยนี้มั้ยยะหนูน้อยได้ร้องถามเช่นนี้อยู่หลายหนแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเลยเจ้าหนูได้ชะโงกหน้าเข้าไปในโอ่งนั้นแต่ก็พบว่าไม่มีใครอาศัยอยู่เจ้าหนูนั้นจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปอาศัยอยู่อย่างสบายวันหนึ่งกบได้กระโดดผ่านมาพอได้เห็นบ้านหลังน้อยน่ารักที่เป็นโอ่งจึงได้เคาะประตูและได้ร้องถามว่าบ้านหลังน้อยบ้านหลังน้อยมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าเจ้าหนูได้ตอบว่าฉันจ้าฉันชื่อหนูฉันอยู่ในบ้านหลังน้อยนี้จ้ะอะท่านเป็นใครอ่ะกบได้ตอบว่ากบฉันชื่อนายกบฉันอยู่กับท่านได้ไหมฮะเฮ้ยฉันก็มาเลยบ้านหลังนี้มันกว้างใหญ่นะแล้วก็อยู่สบายด้วยเฮ้ยเย็นฉ่ำชื่นใจเลยนะเราทั้งสองอยู่ด้วยกันก็ไม่มีปัญหาหรอกและแล้วสัตว์ทั้งสองตัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งกระต่ายได้ผ่านมาเห็นบ้านหลังน้อยน่ารักจึงได้ไปเคาะประตูและได้ร้องถามว่าบ้านหลังน้อยบ้านหลังน้อยมีใครอยู่ในบ้านหลังนี้บ้างจ๊ะกบกับหนูได้ตอบไปว่ามีนายหนูกับกบอยู่ในบ้านหลังน้อยนี้จ้ะแล้วเธอเป็นใครอ่ะกระต่ายน้อยได้ตอบไปว่าฉันชื่อกระต่ายนะฉันอยู่กับท่านทั้งสองคนได้ไหมกบและหนูได้ตอบไปว่าโอ้ฉันเข้ามาเลยจ้าแล้วสัตว์ทั้งสามตัวก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งหมาจิ้งจอกได้วิ่งผ่านมาได้เห็นบ้านหลังน้อยนี้น่ารักดีจึงได้ไปเคาะประตูและได้ร้องถามว่าบ้านหลังน้อยบ้านหลังน้อยมีใครอยู่ในบ้านมั่งจ๊ะสัตว์ทั้งสามตัวได้ตอบไปว่ามีนายหนูนายกบแล้วก็กระต่ายน้อยจ้ะอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะแล้วท่านเป็นใครล่ะคะหมาจิ้งจอกได้ตอบไปว่าฉันชื่อนายจิ้งจอกฉันขออยู่กับท่านทั้งสามด้วยได้ไหมสัตว์ทั้งสามได้ตอบไปว่าฉันฉันไม่อยู่ด้วยกันเลยแล้วสัตว์ทั้งสี่ก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งหมีตัวใหญ่ได้เดินอุ้ยอ้ายผ่านมาพอได้เห็นบ้านหลังน้อยที่ทำมาจากโอ่งนี้ก็ได้ร้องถามเสียงอันดังว่าบ้านหลังน้อยบ้านหลังน้อยมีใครอยู่ในบ้านหลังน้อยนี่เหรอสัตว์ทั้งสี่ได้ตอบไปว่ามีนายหนูนายกบแล้วก็กระต่ายแล้วก็มีนายจิ้งจอกอยู่ด้วยแล้วท่านเป็นใครอะฮะหมีได้ตอบด้วยน้ำเสียงอันดังว่าฉันชื่อนายหมีฉันจะทำพวกเจ้าให้แบนตะแต๋เลยว่าแล้วหมีก็ได้นั่งพักอยู่บนโอ่งได้แตกออกแล้วสัตว์ทั้งสี่ก็ได้วิ่งหนีเข้าป่าไป